เราอ่ะคือที่มาในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างคุณสร้างชีวิตคุณ 100% คุณรับผิดชอบชีวิตคุณ 100% แปลว่าการที่มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณอย่างเฉพาะเจาะจงหรือมีใครบางคนส่งเมสเซจหรือข้อความบางอย่างมาถึงตัวคุณเล่าเรื่องลบๆให้คุณฟังแท้ที่จริงแล้วในอีกทางหนึ่งแปลว่าเช็คความเชื่อของคุณต่อตัวคุณให้ดีบางทีความเชื่อคุณมันแกว่งๆในขณะที่คุณธุรกิจดีแต่คุณก็รู้สึกสงสัยในตัวเองนิดๆว่าธุรกิจเขาแย่สุดทำไมธุรกิจกูดีจังวะไปเผลอคิดแบบนี้ก็ไม่ได้และเอาจริงนะถ้าคุณจับเสียงในหัวตัวเองทันและได้ยินเวลาคุณพูดคุยกับตัวเองในหัวของคุณเองบางบทสนทนาบางประโยคถ้าคุณไม่ระวังให้ดีคุณนั่นแหละจะเพาะพันธุ์เมล็ดความเชื่อแปลกๆแล้วทำให้ดึงดูดเรื่องแปลกๆเข้ามาไม่รู้ตัว